เทรนด์ปีนี้นะครับ8เทรนด์การตลาดออนไลน์ในปี2018นะครับ Good morning Good morning Good morning ยามเช้าทุกท่านนะครับคุณกาแฟครับนี่คือกาแฟดำยอดอันนี้เอาไว้ใส่กาแฟแต่ว่าผมเอามาใส่น้ำเปล่าสุดยอดกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับ Welcome to my channel ครับวันนี้หลายท่านก็กำลังอยู่ในช่วงวันหยุดแห่งชาตินะครับวันที่2วันอังคารเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเอพิโซดแรกเลยนะครับเราเป็นเอพิโซดแรกของรายการต่างๆด้วยที่ผมตั้งใจจะมานำเสนอทุกท่านนะครับในปีใหม่วันอังคารเราจะมาอยู่ในรายการที่ชื่อว่าชี้ช่องทำเงินนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปหาวิธีการที่อยากหาเครื่องมือออนไลน์ในการทำการตลาดออนไลน์ก็จะช่วยธุรกิจของท่านมันจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเอาความรู้ไปใช้เพื่อสร้างยอดขายนะครับให้แก่ธุรกิจของท่านเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเทรนด์ดีกว่าเทรนด์ปีนี้นะครับ8เทรนด์การตลาดออนไลน์ในปี2018นะครับอันแรกเลยเรื่องของอีคอมเมิร์ซปี2ปีที่ผ่านมาอีคอมเมิร์ซก็บ้านเราก็เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมากมายเพราะว่าในยุคที่คนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับใช้โมบายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับการซื้อของออนไลน์เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นแล้วกระบวนการการซื้อขายออนไลน์ต่างๆนะเป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับจะซื้อของออนไลน์สักอย่างเราสามารถเลือกซื้อมี Payment Gateway มีช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างเยอะมากๆเลยนะครับโปรเซสกระบวนการขนส่งเนี่ยแบบชิปปิ้งไปที่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยนะครับมีบริการถึงขั้นแบบว่าฟรีด้วยในการที่จะส่งตามบ้านเลยนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการอีคอมเมิร์ซบ่อยมากว่าเราสามารถซื้อของออนไลน์เจ้าของกิจการเนี่ยลดต้นทุนในเรื่องของสถานที่ในการขายของนะครับขอเอาทุกอย่างไปไว้ออนไลน์ครับทำให้ต้นทุนตัวนี้ถูกลงทุกกิจการเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับการที่เรามีเว็บอีคอมเมิร์ซเนี่ยทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยลดระยะเวลาหรือว่าทุ่นแรงได้อย่างมากถ้าเกิดเรามัวแต่มาขายแบบอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าทักไลน์แม่ค้ามาแล้วคุยกันทำให้กำลังของเราทั้งหมดเนี่ยต้องไปพึ่งกับสิ่งเหล่านี้นะครับวันหนึ่งนะเราหรือป่วยขึ้นมาเราทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาเราก็เสียโอกาสด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการและผลักดันให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้ระบบอีคอมเมิร์ซผมว่าจะช่วยทุ่นแรงให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้อย่างมากมายประการที่2นะครับต่อยอดมาจากเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของ Facebook นะครับ Facebook ยังคงเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการประกอบอาชีพในการใช้เป็นเครื่องมือในการขายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจำเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเราจะสามารถเปิดเพจได้แล้วก็จะเอาสินค้าไปโพสต์ในเพจต่างๆมากมายนะครับยังคงขายได้อยู่ยังคงให้ลูกค้าอินบ็อกซ์อยู่ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบอินบ็อกซ์ในการซื้อของออนไลน์เหมือนกันนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราไปดูเว็บไซต์ของเขาเนี่ยในเว็บไซต์อ่ะบางครั้งเขาอาจจะเอาสินค้าขึ้นมานานแล้วสินค้าอาจจะไม่อัปเดตก็ได้นะครับแต่การที่เราอินบ็อกซ์ไปเนี่ยก็สามารถเป็นการพูดคุยกับทางคนขายได้ว่ามีของอยู่จริงนะครับสุดท้ายแล้วความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการที่เรามีเว็บไซต์หน้าด้านแบบน่าเชื่อถือนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ Facebook ยังเป็นเครื่องมือการตลาดของธุรกิจในปัจจุบันอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าในปี2ปี3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเข้าใจครับสำหรับ Facebook ก็คือว่ามีเพจเกิดขึ้นมากมายมี account เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการให้ข้อมูลข่าวสารหน้าฟีดอย่างมาก Facebook ก็ทำการลดฟีดที่มากขึ้นนะครับโอกาสการมองเห็นก็จะน้อยลงน้อยลงขึ้นเรื่อยๆนะครับ Facebook เนี่ยก็พยายามผลักดันให้เราไปใช้โฆษณาของเขาพูดง่ายๆว่าเขาผลักดันให้เราเสียเงินให้เขาแหละฮะที่ผ่านมานะครับก็การทำโฆษณาออนไลน์ใน Facebook เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีว่าต้องจ่ายตังค์ถึงสามารถเข้าถึงผู้คนได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับแม้แต่การเสียตังค์ให้กับ Facebook ก็มีการแข่งขันที่สูงด้วยทำให้ค่าโฆษณาของ Facebook เนี่ยก็ถีบตัวขึ้นสูงด้วยนะครับตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนเรามีบัดเจ็ตนะในการทำโฆษณาจำนวนเท่ากันแต่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยน้อยลงดังนั้นเนี่ยทำให้เราต้องยังอัดฉีดเงินในการทำโฆษณามากขึ้นดังนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับคนที่ทำการตลาดออนไลน์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยในการที่จะเพิ่มงบโฆษณาในการทำ Facebook มากยิ่งขึ้นหรือว่าหาวิธีอื่นที่ช่วยลดทอนในการทำโฆษณาอย่างเช่นทำคอนเทนต์ที่ดีมากขึ้นเพื่อจะให้คนเห็นมีมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้โฆษณาแพงขึ้นแน่ๆเมื่อก่อนเนี่ยมีเว็บไซต์นะครับในการโปรโมทสินค้าในการโชว์สินค้าว่ามีอะไรบ้างต่อมายุคโซเชียลเนี่ยก็บูมขึ้นมาหลายคนก็หันไปพึ่งพาโซเชียลนะครับโพสสินค้าขายโพสไอจีโพสเฟซบุ๊กโพสในไลน์ต่างๆให้คนมาติดตามมาซื้อสินค้าได้บริการก็ข้อดีก็คือมันฟรีฮะสุดท้ายแล้วนะครับการที่เรากลับมาสู่ความเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าได้บริการเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเว็บไซต์เป็นเหมือนกับที่พักสินค้าเป็นโชว์รูมสินค้าทุกคนที่อยากจะมาซื้อของของเราเนี่ยให้มาดูเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ไม่เคยตาย
ังนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับการที่เราจะทำอาชีพการที่เราจะทำการตลาดออนไลน์เราควรจะมีเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของทางร้านด้วยนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับมี SSL มี security ให้กับเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่เรามีเป็นการช่วยในเรื่องของ SEO ได้ด้วยคนที่ทำเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องตระหนักเรื่องของความเสถียรนะครับของโฮสต์ที่ใช้บริการเรื่องของความเร็วในการเข้าถึงบางทีถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าใช่ไหมครับเราเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันช้าหรือมันล่มก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆสำคัญเรื่องของเว็บไซต์นะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ responsive รองรับทุกแพลตฟอร์มรองรับทุก device เลยนะครับมือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือโมบายนะครับดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์ยังไม่ตายคนที่ทำการตลาดออนไลน์หรือว่าพ่อค้าแม่ขายหรือว่าแบรนด์หรือว่าธุรกิจควรจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับ Facebook Live หลายคนรู้จักก็คือการไลฟ์สดนะครับของ Facebook นะครับซึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาในปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยหลายคนก็ใช้ Facebook Live ในการปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับแฟนคลับหรือว่าลูกเพจนะครับพูดคุยการสร้าง engagement กันนะครับเพื่อเพิ่มยอดทราฟฟิกเข้ามาเพื่อเพิ่มยอดการเข้ามามองเห็นที่มากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ Facebook Live ในเมืองไทยเนี่ยดังมากๆเลยก็คือพ่อค้าแม่ขายเขาใช้ Facebook Live เนี่ยในการขายของขายเสื้อผ้ามือ2ขายเสื้อผ้ามือ1หรือว่าขายกระป๋องกระเป๋าไลฟ์สดทำการตลาดไลฟ์สดขายของเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยครับดังนั้นเนี่ย Facebook Live ยังเติบโตได้ในปีนี้เลยนะครับแต่มาพูดเรื่อง LINE กันบ้าง LINE เนี่ยก็จะเป็นที่แพร่หลายในบางประเทศนะครับก็อาจจะไม่ทั่วโลกเลยแต่ว่าบางประเทศอย่างเช่นในอย่างญี่ปุ่นนะครับไต้หวันอินโดนีเซียประเทศไทยประเทศเหล่านี้ใช้ LINE กันเยอะมากๆเลยแล้วพี่ไทยนะฮะว่าแทบทุกคนนะครับจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ LINE ด้วยนะครับพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ LINE ตัวนี้ในการพูดคุยกับลูกค้าด้วยนะครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับบางครั้งเนี่ยต้องมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะฮะอย่างเช่น Vlove Shopping มีเทพช็อปสุดท้ายแล้วแม่ค้าบอกว่าให้คุยกันทักมาใน LINE ได้เลยปิดการขายเกิดขึ้นผ่านทาง LINE LINE เนี่ยยังคงขายสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับในปีนี้และอนาคตผมว่าอีกหลายปีเลยไลน์แอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำเงินได้อย่างดียอดเยี่ยมนะครับลองนึกภาพว่าคนติดตามเราแล้วก็เรามีติดตามเราเป็นหลักพันหลักหมื่นเราบอดแคสต์สินค้าไปให้ลูกค้าเก่าของเราซื้อนะครับแล้วก็มีการซื้อการขายเกิดขึ้นสามารถคุยได้โดยตรงกับแม่ค้าเลยผมมีเคสตัดดี้นะครับเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขาใช้ไลน์ทำการตลาดดีมากเลยก็ลูกค้าที่มีลูกค้าเข้ามาก็แอดไลน์แอดไว้บางทีก็เอาไปโปรโมทตามเพจของเขาเองในช่องของเขาเองลูกค้าก็แอดไลน์มาคุยแล้วเขาก็บอดแคสต์นะครับสินค้าของเขานะครับยอดขายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยข้างบ้านผมสุดยอดไลน์แอดแล้วพูดถึงวิดีโอกันบ้างวิดีโอเนี่ยเป็นสื่อที่มาแรงในอดีตแล้วก็มากขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อไปด้วยนะครับเราเขียนบล็อกเขียนอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่นักแต่เขาชอบดูวิดีโอคนไทยชอบดูละครคนไทยชอบบริโภคอะไรที่มันมีเสียงมีภาพมีอะไรต่างๆให้มันน่าตื่นเต้นนะครับวิดีโอเนี่ยมันสามารถไปเล่นแร่แปรธาตุมันสามารถใส่อะไรต่างๆไปได้ใส่ความเป็นดราม่าใส่เสียงเพลงใส่ภาพบรรยากาศการเคลื่อนไหวในปีนี้และปีหน้านะครับวิดีโอมาร์เก็ตติ้งเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่หลายแบรนด์เนี่ยก็พยายามหันมาใช้วิดีโอทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผ่านวิดีโอทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจ้างคนผลิตวิดีโอหรือจ้างคนที่ทำวิดีโอในช่อง YouTube เนี่ยทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายอินสินค้าไปแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ชิปไปดังนั้นเนี่ยวิดีโอมาปีนี้และปีหน้ามาอย่างแน่นอนถามว่าวิดีโอเนี่ยมันจะไปต่อถึง 4K ไหมคือ 4K เนี่ยมันก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็พยายามผลักดันตัวเองจากเมื่อก่อนทำ Full HD นะครับก็พยายามผลักดันด้วยความที่ว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ 4K เนี่ยราคาถูกลงคอมพิวเตอร์มันก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะทำวิดีโอแบบคุณภาพแบบ 4K เลยผมว่าดีมากเลยเป็นการทำไว้เพื่อสำหรับอนาคตโลกอาจจะไปไกลทีวีเราอาจจะรองรับ 5K 8K 10K แล้วก็สามารถทำ 4K ไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคนใช้มือถือบ้างใช้โมบายใช้สมาร์ทโฟนเอาก็ดูเพียงแค่โมบายนะครับสมาร์ทโฟนการทำ 4K มาอาจจะไม่ช่วยตรงนี้ไปแต่ว่าคุณลองช่างใจว่าขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของคุณนะครับว่าคอนเทนต์ของคุณคืออะไรถ้าคุณคิดว่าคุณทำคอนเทนต์มาเพื่อฉายในมือถืออย่างเดียวก็ทำไม่ต้องใหญ่ไฟวิดีโอไม่ต้องไปถึง 4K ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจว่าคุณต้องการทำ YouTube แบบคุณภาพดี 4K ก็ไปที่ 4K เลยโอเคอีกสิ่งหนึ่งนะครับประการที่7นะครับเป็นสิ่งที่กำลังมาเลยนะครับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่มีอิทธิพลนะครับโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ก็แบ่งเป็นแบบระดับตามขนาดด้วยนะครับอย่างเช่นคุณเป็นดาราคุณเป็นนักร้องคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้นะครับก็จะเป็นมาโครอินฟลูเอนเซอร์ครับก็คือใหญ่
มาโครคือใหญ่อีกตรงข้ามกับมาโครก็คือไมโครก็คือขนาดย่อมอย่างเช่นคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับดังเพียงชั่วข้ามคืนคนรู้จักมากหรือแม้แต่บล็อกเกอร์นะครับอาจจะเป็นบล็อกเกอร์เฉพาะทางบางสาขาเขามีความเชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวรีวิวอาหารบล็อกเกอร์ด้านแกดเจ็ตเรื่องอุปกรณ์เรื่องกล้องซึ่งเขาอาจจะไม่แบบเป็นแบบว่าแมสมากถึงขั้นแบบเป็นเซเลบริตี้ออกสื่อหลักแมสอย่างช่อง3ช่อง7เป็นดาราเป็นอ้ําพัชราภาแบบแมสมีกลุ่มที่คอยติดตามเขาอยู่คนเหล่านี้ถามว่าคนกลุ่มไหนจะถูกใช้ในการโฆษณาผมเชื่อว่าไปทั้ง2อย่างเลยมาโครอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพวกเซเลบริตี้ก็ยังคงถูกใช้อยู่แต่ว่าแบรนด์หลายแบรนด์ที่เขาเงินไม่ถึงอาจจะเป็น SME โอเคอยู่แล้วนะครับไม่มีเงินจ้างถึงขั้นแบบว่าระดับตัวแม่ในวงการเขาก็จะมาจ้างระดับที่เป็นแบบว่าเน็ตไอดอลบล็อกเกอร์บางคนที่มีคนติดตามประมาณหนึ่งเขาก็สามารถจ่ายในราคาที่ไม่แพงได้นะครับบางครั้งก็ดีหน่อยตรงที่ว่าเขาสามารถเจาะในโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ตรงๆไปเลยคนนี้มาสายอาหารก็จะจ้างกับอาหารคนนี้มาสายด้านท่องเที่ยวก็จ้างท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินก็จะลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายที่เขาได้ลงทุนไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความเป็นแมสหรือว่าคุณต้องการสร้างแบรนด์ให้คนอื่นรับรู้แบรนด์ awareness นะคือว่าสร้างภาพลักษณ์นะครับหรือว่าสร้างการจดจำก็สามารถไปจ้างมาโครได้จึงไม่แปลกที่คุณชมพู่อารยาก็ตั้งบริษัทจับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวงการเบื้องหลังอยู่แล้วเปิดเป็นธุรกิจต่อกลุ่มมาโครอินฟลูเอนเซอร์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมจะสอนทุกท่านเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube นะครับลองหาความเชี่ยวชาญของตัวเองแล้วลองเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ดูนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์เข้ามาจ้างสปอนเซอร์คุณก็ได้ในอนาคตโอเคปิดท้ายข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับเป็นที่มาแน่ๆในปีนี้ก็คือเรื่องของ payment gateway ที่มากขึ้นนะครับช่องทางการจ่ายเงินที่มีมากขึ้นตอนนี้ธนาคารหลายเจ้าเนี่ยพยายามจะ launch product ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ payment เรื่องของ QR code เมื่อก่อนเนี่ย QR code ดังนะฮะแล้วก็ดับไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้ QR code กลับมาใหม่ QR code is back อันที่เขาไปโคกับทางร้านนะครับมีป้ายบาร์โค้ดไว้นะครับอยากจ่ายเงินก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็กดตัวเลขที่ต้องจ่ายแล้วเงินก็เข้าบัญชีแม่ค้าพ่อค้าเด้งขึ้นมาแล้วก็เดินผ่านแอปพลิเคชันมัน make sense มากเลยนะแต่ละธนาคารก็จะมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ธนาคารมีแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าใช้เพื่อเช็คเบสิกหลักของฟังก์ชันก็คือเรื่องของเช็คยอดเงินเข้ายอดเงินออกการโอนเงินนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันของธนาคารยุคใหม่เนี่ยจะมีแบบไลฟ์สไตล์เข้ามาด้วยคุณเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเป็นสถานที่ของเขาเองเลยนะครับคุณสามารถจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของดีลนะครับเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษต่างๆแล้วรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนเรื่องของพร้อมเพย์นะครับแล้วยิ่งอีคอมเมิร์ซนะครับเฟื่องฟูด้วยในเมืองไทยนะครับเรื่องของช่องทางการจ่ายเงินที่มันง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เรื่องของ payment gateway เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆดิจิตอลเรื่องของสังคมไร้เงินสดถูกโปรโมทถูกรณรงค์นะครับพูดถึงกันบ้างผ่านในยุคนี้นะครับอย่างผมเมื่อก่อนอยู่ที่ออสเตรเลียเราซื้อของที่โคสหรือว่าบูบดก็ไปซื้อของแล้วก็ไปจ่ายเงินสแกนบาร์โค้ดแล้วก็เอาบัตรติดแล้วก็กลับบ้านเลยโอเคทั้งหมดนี้นะครับเป็นเทรนด์8เทรนด์ดิจิตอลนะครับในปี2018ซึ่งคุณจะพบเจอได้ในปีนี้ให้คุณฟังที่ผมแบ่งปันวันนี้นะครับแล้วก็เอาลองไปวิเคราะห์ดูว่าคุณจะปรับตัวหรือว่าเตรียมพร้อมยังไงกับการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะสร้างยอดขายให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตในปีนี้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันหรือว่าเรามีนัดกันทุกวันเลยนะครับก่อนจากกันวันเควสชั่นคุณคิดว่า8เทรนด์ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นไหนที่มีความสำคัญมากที่สุดที่คุณต้องให้ความสำคัญอันดับแรกอย่าลืมนะครับตอบคำถามด้วยการคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอนี้นะครับหรือว่าถามมาได้นะครับผมจะเอาทุกคอมเมนต์ทุกคำถามทุกคำตอบเนี่ยมาคุยกันใน Ask Team วันเสาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วพิเศษนะครับปีนี้เรามี LINE แอดด้วยนะครับแอดไลน์ไว้ก่อนนะครับผมสัญญาว่าผมจะส่งข่าวสารให้ท่านสัปดาห์ละครั้งพอเพื่อจะไม่รบกวนท่านนะครับแอดไลน์ไว้โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่รวย